โอเคมาในอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเรียนคือเรื่อง cons object นะคะ cons ก็คือ keyword cons คราวนี้เจ้า keyword cons ที่เราเห็นในฟังก์ชันนะคะเราสามารถที่จะเอามันมาประกาศกับตัวแปรได้นะคะ cons คราวนี้ cons object ประกาศได้แบบไหนบ้างนะคะแบบที่1ก็คือตอนที่เราสร้าง object ขึ้นมาเราสามารถที่จะบอกได้ว่าobject ที่เราจะสร้างนี้น่ะเราไม่อยากที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวนี้ class point ก็มีฟังก์ชัน offset ซึ่ง offset มันจะไปเปลี่ยนค่าถูกมั้ยมันจะไปเปลี่ยนค่านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปลองไปสร้าง point P1นะคะให้มันเท่ากับ11คราวนี้อาจารย์จะสร้าง point P2 โดยที่ point P2 นะคะอาจารย์จะประกาศให้มันเป็น cons ก็คือเป็น constantนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะปรับโดยการอาจารย์อยากให้ P1 offset เพิ่มให้มันเลื่อนไป10แบบนี้จะเห็นว่ามันทำงานได้นะคะถ้าเป็นลอง P2 บ้างนะก๊อปมาใส่เลย P2 เนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าเราทำงานไม่ได้คือมันจะมี error ตรงนี้เลยอะค่ะมันจะบอกว่าเจ้าฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชัน offset เนี่ยเราไม่ได้ประกาศให้มันเป็น cons นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าฟังก์ชันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ว่าเราประกาศ P2 ให้เป็น cons มันก็จะทำงานไม่ได้นะคะตรงนี้ก็จะทำให้ object ของเราปลอดภัยถ้าเราไม่อยากที่จะให้ใครมาแก้ไข object เรานะคะคือถ้าเกิดเป็น const object เนี่ยมันจะสามารถเรียกได้เฉพาะ constant member function นะคะมันจะไปเรียก function offset ที่มันไม่ได้ประกาศเป็น const ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีการแก้ไขข้อมูลข้างในคราวนี้เราสามารถที่จะประกาศ const object ที่นี่ได้ด้วยนะคะตรงนี้อาจารย์มี class point นะคะคราวนี้ตรงนี้ก็คืออาจารย์แต่อาจารย์ไม่ได้ไปปรับข้อมูลใน p ถูกมั้ยอาจารย์สามารถที่จะเขียนมันว่าเฮ้ยเจ้าพารามิเตอร์อ่ะให้มันเป็นคอนสแตนต์นะเรารับประกันว่าเราจะไม่แก้ไขข้อมูลในออบเจกต์นี้นะคะคราวนี้ถ้าเราพยายามไปแก้ไขมันละถ้าเราบอกว่า p.x เท่ากับ100ตรงนี้จะเห็นว่าเป็น error เลยอะค่ะก็คือเขาบอกว่าเจ้า p อ่ะมันเป็น cons นะเพราะฉะนั้นคุณแก้ไขไม่ได้นะและการประกาศตัวแปรให้เป็น cons ก็ปลอดภัยนิดนึงนะคะเราก็รู้ว่าสิ่งที่เรารับเข้ามาจะไม่ถูกแก้ไขโอเคคราวนี้ cons object ก็แค่นี้นะเรื่องสั้นๆนะคะ